ม็อบราชดำเนินตีตำรวจเรื่องจริงครับพี่น้องนะฮะลุมกระทืบตำรวจไปขอหมายศาลตำรวจไปขอหมายศาลจับศาลบอกไม่อยากยุ่งการเมืองครั้งแรกบอกว่าตำรวจไม่ได้แต่งเครื่องแบบไม่รู้ว่าเป็นผู้ชุมนุมหรือตำรวจเอาละพี่ตำรวจที่นั่งอยู่แถวนี้ม็อบนู้นเขากระทืบตำรวจแต่ของเราจะให้กำลังใจตำรวจครับพี่น้องแต่อาจจะมีตำรวจบางท่านให้กำลังใจด้วยการตบมือแล้วไม่ชื่นใจเดี๋ยวจะให้พี่น้องไหวไปหอมแก้มเป็นกำลังใจอีกทีดีไหมครับส่วนผมไม่อยากบอกหรอกว่าตำรวจท่านไหนพี่น้องไหวมองตาผมนี่นั่นแหละอ๋อของผมคงไม่ได้กำลังพิจารณาอยู่ระหว่างแตงโมกับจารุณีสุขสวัสดิ์แต่แก้มบนผมคงไม่ได้นะต้องเป็นแก้มก้นได้อย่างเดียวขอบคุณครับพี่น้องสะพานใหม่200บาทพี่เกิดอุดรอีก100บาทเจ๊บุญร้านอาหารตามสั่งหมู่บ้านอมรินทร์200บาทพี่แดงใจดี100บาทคนสายไหมอีก200บาทครับพี่น้องพี่ตำรวจที่นั่งอยู่เริ่มขยับตูดแล้วก็หาอยู่ว่าพี่น้องไหวคนไหนตำรวจบอกอยากให้กำลังใจไม่ต้องเดินมาเดี๋ยวเขาจะเดินไปหาเองเอาตบมือเป็นกำลังใจให้ตำรวจที่ดูแลพวกเราหน่อยครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนครับพี่น้องอยู่ที่นี่ปลอดภัยครับมีข้าวกินมีแผ่นดินอยู่มีเก้าอี้ให้นั่งว่างๆน้องไหวเขาจะไปหาด้วยช่วงนี้ครับพี่น้องไม่เป็นการเสียเวลาครับต่อจากคุณทีน่ากูรักแดงแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ประสานงานฝ่ายภาคีพลังประชาชนครับเป็นใครไม่ได้ครับตบมือดังๆต้อนรับคุณหนุ่มเสรภูมิครับพวกจังไรมันไม่ให้มามีแต่ทหารชลาจับยัดข้อหาตั้งหลายกระทงพี่น้องเสื้อแดงเห็นคดีแล้วพากันงงผมนี้ขอบอกตามตรงเป็นจุดประสงค์ของพันธมารอยากกลับไวๆช่วยพี่น้องไทยมีอยู่มีกินอยากช่วยไปปลดหนี้สินจากพวกขมิ้นอยู่ในสภาเข้ามามันโกงทั้งกูกินทุกสิ่งเลยนะจะตายคือชารากยามันไม่หัวซาคนจนเหมือนควายไม่อยากไปไหนอยากอยู่เมืองไทยบ้านเกิดเมืองนอนพวกนี้ก็ร้องวิงวอนพวกราษฎรคือพ่อแม่เราหยุดการกระทำสิ่งระยำมึงทำกับเขาผู้นี้นั้นบ่อยากเว้าไอ้พวกโง่เง่าไอ้เต่าล้านปีปวดเหลือเกินที่ต้องเผชิญชะตากรรมความผิดที่ไม่ได้ทำหรือว่ากรรมแต่ชาติเก่ามาถ้ากลับวันไหนพี่น้องไทยจะหมดปัญหาขอร้องอำนาจบ้าๆหยุดเถิดนะพวกพันธมารไม่อยากไปไหนอยากอยู่เมืองไทยบ้านเกิดเมืองนอนพรุ่งนี้ก็ร้องวิงวอนพวกราษฎรคือพ่อแม่เราหยุดการกระทำสิ่งระยำมึงทำกับเขา
ผู้นี้นั้นบ่อยากเว้าไอ้พวกโง่เง่าไอ้เต่าล้านสี่เจ็บปวดเหลือเกินที่ต้องเผชิญชะตากรรมความผิดที่ไม่ได้ทำหรือว่ากรรมในชาติเก่ามาถ้ากลับวันไหนพี่น้องไทยจะหมดปัญหาขอร้องอำนาจบ้าๆหยุดเถิดนะพวกพันธมารไม่อยากไปไหนอยากอยู่เมืองไทยบ้านเกิดเมืองนอนผมนี้ขอร้องวิงวอนพวกราษฎรคือพ่อแม่เราหยุดการกระทำสิ่งระยำมึงทำกับเขาผู้นี้นั้นบ่อยากเว้าไอ้พวกโง่เง่าไอ้เต่าล้านสี่ที่ปวดเหลือเกินที่ต้องเผชิญชะตากรรมความผิดที่ไม่ได้ทำหรือว่ากรรมในชาติเก่ามาถ้ากลับวันไหนพี่น้องไทยจะหมดปัญหาขอร้องอำนาจบ้าหยุดเถิดนะไอ้พันธมาขอบคุณครับขอบคุณครับหลังจากเมื่อวานนี้ไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่าวิทยากรเยอะเหลือเกินพี่น้องครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงแต่หน้าเวทีลอยอังคารของสุเทพและอภิสิทธิ์ไปเรียบร้อยพี่น้องครับข่าวล่าสุดถ้าพี่น้องนอนอยู่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าพี่น้องใจเย็นก็ไม่เป็นไรตอนนี้กลุ่มธรรมยาตาส่งคนมาที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว500คนครับพี่น้องมันบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าอีก 2-3 วันข้างหน้าประเทศไทยนี้มันจะลุกเป็นไฟหรือไม่พี่น้องคอยติดตามบางคนก็พูดว่า7-2บางคนบอกว่า6-3แต่ที่แน่ๆคนเสื้อแดงไม่ยอมมึงฝ่ายการบ้านการเมืองเขาก็ติดตามพี่น้องทาง DSI เขาสืบสวนหาหลักฐานหาข้อชัดเจนเดี๋ยวเขาจะเปิดเผยรายชื่อท่อน้ำเลี้ยงสุเทพเทือกสุวรรณไม่กี่วันนี้มันก็น่าจะอุดแล้วพี่น้องนี่คือการเมืองไทยนี่คือขบวนการที่จะล้มระบอบประชาธิปไตยที่จะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์พรรคประชาธิปัตย์โดนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเข้ามาเรียกร้องให้ยุบสภาลาออกเพราะว่าตัวเองมาไม่สง่างามอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขวาจะยุบสภาได้พี่น้องครับฆ่าพี่น้องคนไทยร่วมประเทศไปร้อยกว่าศพพี่น้องอยู่พักหนึ่งอดลนทนไม่ได้ต่อเสียงนานาอารยประเทศยุบสภาจนมีการเลือกตั้งพี่น้องครับผมได้พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ว่าถ้าไม่ได้เปรียบพรรคอื่นพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ทำอะไรเลย3กรกฎาคมปี54นั่นคือบทพิสูจน์ว่าพรรคประชาธิปัตย์
ไม่สามารถเดาใจพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้แต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้บทเรียนอันใหญ่โตนักหนาสำหรับสังคมไทยครับพี่น้องครับโดยการพ่ายแพ้การเลือกตั้งก็มีโหนไม่รู้ว่าโหนชิงช้าหรือโหนต่องแต่งก็ไม่รู้บอกว่านายกรัฐมนตรีหญิงคนไทยคนแรกของประเทศไทยจะครองตำแหน่งจะรักษาตำแหน่งไม่เกิน1ปีแต่นี่พี่น้องปีที่3กำลังจะผ่านพ้นไปหมายความว่าโหนที่พูดกันนั้นคือโหนฝากฝั่งเผด็จการถูกต้องไหมครับพี่น้องครับพรรคประชาธิปัตย์อดรนทนไม่ได้ไม่เชื่อโหนไม่เชื่อมวลชนของตัวเองที่ออกมาทำม็อบไม่เชื่อสนธิลิ้มทองกุลหัวหน้าม็อบพรรคประชาธิปัตย์เลยลงทุนเอาพรรคมาตั้งม็อบเองพี่น้องครับไปพูดปลดม็อบเท็จทั่วกรุงเทพมหานครอันไหนที่มีความขัดแย้งจังหวัดไหนที่มีความขัดแย้งชิงชังพรรคประชาธิปัตย์จะไปตั้งตรงนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้ามาต่อต้านเข้ามาห้ามปรามทำให้เกิดเหตุวุ่นวายภายในประเทศไทยจะบอกว่าพี่น้องประชาชนเข้ามาต่อต้านทำไมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปพูดทั่วประเทศแต่พี่น้องครับก็พวกมึงฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่น้องกูแล้วกูจะทนได้ยังไงเป็นวาระอย่างนี้แหละพี่น้องครับยิ่งทำยิ่งเละยิ่งทำคนก็จับโกหกพรรคประชาธิปัตย์ได้แต่สุเทพเสือสุบรรณก็ยังไม่ละความพยายามที่จะล้มระบอบประชาธิปไตยจึงได้ลาออกกับพรรคพวกเพื่อจะมานำม็อบจนแล้วจนรอดพี่น้องครับตอนแรกบอกว่าค้านคนโกงค้านระบอบทักษิณแต่ตอนสักพักหนึ่งก็มีพรบ.นิรโทษกรรมเข้าในสภาผู้แทนราษฎรก็คิดว่าทำม็อบนี่มันง่ายทำมวลชนนี่มันสบายแต่สุเทพเทือกสุบรรณบอกเลยว่าเคยเป็นส.ส.ไม่เคยทำม็อบถึงได้บังจบแต่ตัวเองถึงได้เข้าใจว่าการทำม็อบนี่สุเทพเทือกสุบรรณมันยากกว่ามึงไปตายซะอีกเพราะการซื้อใจพี่น้องประชาชนการที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆพวกเรามันอยู่ด้วยกันพวกเรานี่มันเลือดเนื้อเชื้อไขอันเดียวกันแต่สุเทพเทือกสุบรรณมึงชวนพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ผู้ยากจนแล้วไปทำมาหากินกับพวกอมาตย์พวกที่กดขี่ข่มเหงพี่น้องประชาชนมีหรือเขาจะไปสุเทพเทือกสุบรรณนัดเข้าไปยกระดับเข้าไปจนมาถึงวาระสุดท้ายพี่น้องครับวันที่20นี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เสื้อปกป้องจากธรรมยาตาและพวกพ้องที่มีอยู่พากันไปอยู่หน้าศาลรัฐธรรมนูญแล้วแต่ว่าแค่นั้นมันยังไม่พอตีนพี่น้องเสื้อแดงหรอกวะเราก็อยากรู้ว่าความถูกต้องมันอยู่ที่ไหนความเป็นธรรมในสังคมมันอยู่ที่ใดเราก็จะได้เห็นล่ะครับวันที่20นี้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นคนหรือเป็นหมาครับพี่น้องครับแต่ถ้าเป็นคนอาจจะหลุดรอดแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นหมาก็คงจะตายอย่างหมาข้างถนนถูกต้องไหมครับพี่น้องครับเลือกเอาโดยที่มาก็ไม่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนแล้วถ้าพวกมึงจะอยู่คนละฝั่งกับพี่น้องประชาชนได้เลยศาลรัฐธรรมนูญเราจะได้เห็นดีกันว่าศาลที่ตั้งขึ้นมาโดยคมช.กับศาลที่ตั้งโดยประชาชนใครจะแน่นกว่ากันใครจะแน่นกว่ากันเพราะว่าประเทศไทยพี่น้องเกษตรกรพี่น้องผู้ยากไร้ทนทุกข์ทรมานมาหลายปีแล้วจนมีระบอบทักษิณจนมีพรรคไทยรักไทยได้เติบโตขึ้นมาและเปิดแสงสว่างให้กับพี่น้องประชาชนเห็นว่าประเทศไทยยังมีอะไรที่จะเอื้อมถึงได้เยอะแยะครับพี่น้องครับพี่น้องตาสว่างแล้วพี่น้องไม่ยอมแล้วครับพี่น้องครับมันไม่ใช่ยุค10ปีที่แล้วที่ผ่านมา10ปีที่แล้วอมาตย์เถียงกับอมาตย์โดยการที่ผลประโยชน์ไม่ลงตัวแต่เวลานี้อมาตย์เถียงกับประชาชนแล้วประชาชนตาสว่างแล้วเว้ยประชาชนไม่ยอมพวกมึงถ้าบอกว่าระบอบทักษิณนี่มันไม่ดีถ้ามันไม่ดีพวกมึงก็ออกประเทศออกนอกประเทศไปพวกกูจะอยู่เองพวกกูอยู่ได้เพราะว่าเวลานี้ชั่วโมงนี้ระบอบทักษิณระบอบยิ่งรักจะนำพาประชาชนจะเลินลุกเลืองมึงเห็นหรือไม่สุเทพเทือกสุวรรณถึงบอกให้มึงรู้มึงมีโอกาสที่จะยกระดับได้ไม่กี่วันข้างหน้าสุเทพเทือกสุวรรณแต่ถ้าเกินวันที่20แล้วมึงมีการประท้วงอยู่อย่างเดียวที่พี่น้องประชาชนจะสนใจมึงสุเทพเทือกสุบรรณก็คือมึงหยุดหายใจไปชั่วชีวิตสุเทพเทือกสุบรรณแล้วมึงก็พาพรรคพวกไอ้คนที่บอกว่าดีเหลือเกินประเทศไทยนี่ได้นายกคนนี้มาเอาพวกมึงไปด้วยสุเทพเทือกสุบรรณกูขอร้องอย่างเดียวสุเทพเทือกสุบรรณว่าถ้าหาทางออกไม่เจอมึงอย่าไปผูกคอตายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็แล้วกันนั่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มึงไม่สมควรที่จะไปตายตรงนั้นแต่ที่เหมาะสมของมึงที่สุดสุเทพเทือกสุบรรณมึงพาคดพ่อคดแม่มึงไปตายที่เขาแพงล้นพาญาติพี่น้องมึงไปอยู่ภาคใต้ล้นแต่ผมก็ต้องขีดวงเล็บไว้หน่อยวกใต้บางคนนี่ก็ดีผมก็ต้องกราบแทบเท้าผมจะไม่รวมแต่สุเทพเทือกสุบรรณและถาวรเสียเนียมเนี่ยพี่น้องประชาชนทั่วประเทศรับไม่ได้ต้องขอยกเว้นมันด้วยฝากบอกพี่น้องวิทยากรเราเยอะแยะหลายคนที่มารอคิวอยู่ตรงนี้
เริ่มตั้งแต่วันนี้ซึ่งเป็นวันลอยกระทงพี่น้องครับมานับเข้าดาวถอยหลังดูว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะประสมพันธ์กับสุนัขหรือไม่ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่อยากโดนเหยียบย่ำไม่อยากเห็นว่าพรรคการเมืองที่ตั้งโดยพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเราเลือกมา15ล้านคนมาให้เขาทำงานแล้วคนกล่าวคนมันไม่ใช่เทวดาเลยพี่น้องที่ศาลรัฐธรรมนูญมันไม่มีสิทธิ์ที่จะล้มรัฐบาลของประชาชนพี่น้องพร้อมหรือยังพี่น้องพร้อมที่จะเดินกับภาคีพลังประชาชนหรือยังวันที่20นี้ถ้าลบมึงอยู่ไม่ได้ถ้าบวกกูจะอนุญาตให้มึงอยู่ต่อไปเรื่อยๆพร้อมหรือยังพี่น้องพร้อมตบมือดังๆไปกับภาคีพลังประชาชนครับพี่น้องขอบคุณครับ